วันนี้เป็นวันที่27ตุลาคมเมื่อ25ปีที่แล้วท่านสันปาปาปาจอห์นโปลที่2ได้ชวนผู้นำทางศาสนาได้มาภาวนาและสวดมนต์ร่วมกันที่ ICC ค่ะและวันนี้พวกเราได้รับเชิญมาเพื่อเป็นการภาวนาร่วมกันเพื่อระลึกถึงเมื่อ25ปีที่แล้วค่ะฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉันในใจฉันในใจฉันและหลังจากรับประทานอาหารร่วมกันเราได้มีเวลาว่างที่จะได้นั่งอยู่ในสวนอันงดงามเพื่อที่จะพูดคุยและทำความรู้จักกันมากขึ้นค่ะการได้มีมิตรไมตรีที่จะร่วมสนทนากันรู้จักกันและเดินทางไปด้วยกันแม้ว่ายูนิฟอร์มและความเชื่อของเราจะไม่เหมือนกันแต่ความรักและความเข้าใจทำให้เรารู้ว่าสุขทุกข์เป็นสากลจริงๆค่ะขอให้คุณมีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนที่อยู่ข้างหน้าคุณและสามารถที่จะใช้ชีวิตรวมกันอย่างมีมิตรไมตรีในการสื่อสารนะคะเพราะการสื่อสารเป็นทั้งหมดของการทำความเข้าใจที่จะทำให้เราเห็นทุกข์และอยู่เหนือความทุกข์ได้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเดินทางในโลกใบนี้ของคุณจะไม่ทำให้คนข้างหน้าต้องเจ็บปวดเพราะคุณนะคะธรรมะสวัสดีค่ะร่วมธรรมะสวัสดีโดย MK Restaurant